นางสาวพิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีมอบเงินสนับสนุนต้นเทียนและขบวนแห่เทียนพรรษาประจำปี2565ให้กับตัวแทนวัดชุมชนและสถานศึกษาที่ห้องประชุมตลาดสดเทศบาล3หรือตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาติดต่อกันมาเป็นปีที่121ปีโดยใช้ชื่อในการจัดงาน121ปีถวยราชฝ่ายธรรมงามล้ำเทียนพรรษาซึ่งในปี2563ถึง2564ได้จัดงานเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีต่อเนื่องกันมาเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สำหรับปี2565สถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาเหมือนทุกปีโดยเทศบาลนครอุบลราชธานีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้ให้การสนับสนุนต้นเทียนและขบวนแห่เทียนพรรษาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีจำนวน12ต้นดังนี้ต้นเทียนขนาดใหญ่จำนวน4ต้นให้การสนับสนุนต้นละ 200,000 บาทต้นเทียนขนาดกลางจำนวน7ต้นให้การสนับสนุนต้นละ 150,000 บาทต้นเทียนขนาดเล็กจำนวน1ต้นให้การสนับสนุนต้นละ 100,000 บาทรวมถึงขบวนแห่จำนวน12ขบวนให้การสนับสนุนขบวนละ 50,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,550,000 บาทนอกจากนี้ทางเทศบาลนครอุบลราชธานียังรับผิดชอบด้านการตกแต่งเมืองกองอำนวยการสถานที่ตั้งต้นเทียนการปล่อยขบวนแห่การดูแลด้านความสะอาดจัดตั้งกองอำนวยการดูแลนักท่องเที่ยวและประชาชนที่มาร่วมงานเทศบาลนครอุบลราชธานีโดยใช้ทรัพยากรบุคคลงบประมาณวัสดุอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อรองรับการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาในปี2565นี้อีกด้วยต้นละ100,000 บาท1วันค่ะ